น้ำพริกกะทิค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีปลาทูทอดแคบหมูแล้วก็ปลาช่อนทอดตัวเล็กๆนะคะพี่น้องขามาด้วยค่ะแล้วก็มีนี่ไงคะพี่น้องไอ้ผักแว่นค่ะมาค่ะมากินด้วยกันจ้ะข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องขาอย่าพึ่งขอร้องอย่าพึ่งเดี๋ยวแม่ทำคลิปก่อนลูกมาค่ะนี่กินเลยเนี่ยแช่น้ำเกลือเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแข็งมันไม่มีน้ำส้มสายชูไงมันไม่ค่อยกรอบถูกไปเลยผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนอร่อยพี่น้องคะเนี่ยไอ้น้ำพริกกะทิมาเด้อพี่น้องขาครับหมูแว่นนี่ปลาช่อนนี่ไปเลยเสียดายเชื่อไหมถ้ามีน้ำส้มนะจะเลิศวันนี้น้องโอ้อร่อยสุดยอดเลยอ่ะโดนข้าวแข็งข้าวคือเขาแจกแข็งมากเลยค
ข้าวอินเดียนี่ว้าแซ่บนะมาเด้อพี่น้องแซ่บๆไปเลยตอนย่าจะไม่ขังจัดไว้ครับไปเลยคนเลี้ยงเขาอย่างนั้นเนาะโทษค่ะว้าจะเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยฟรีสไตล์กักขังมันไว้ก็ไม่ดีข้าวแข็งแข็งมันจะน้ำเยอะเลยเนาะแต่ยายชอบกินข้าวนิ่มน้ำพริกกะทิปลาทูThank you.
หอมมากว่านหอมๆพี่น้องจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยมากเนี่ยแบบเป็นบ้านเราเลยนะนี่ครับพี่น้องค่ะกินไม่ได้ค่ะข้าวแข็งแข็งจริงถ้าเหมือนที่กรุงเทพเป็นถ้วยอ่ะต้องกินแบบร้อนๆน่ะถ้าเย็นปุ๊บแข็งทันทีเลยเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยจริงเพิ่งเจอยุงเทพก็กินอย่างนั้นอ่ะเป็นถ้วยอ่ะแล้วก็มันไม่ค่อยมีรสชาติด้วยมันจืดข้าวเนี้ยข้าวแข็งข้าวหอมมะลิมีรสชาติหวานหอมอร่อยอันนี้โอ้โห